ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีภารกิจของพี่ๆอาสาร่วมด้วยช่วยกันมาให้ติดตามกันครับวันนี้เป็นการช่วยเหลือแมวติดซอกใต้บันไดและช่วยเหลือรถยนต์แบตเตอรี่หมดโดยทุกเรื่องราวที่นำเสนอก็เพื่อกระตุ้นเตือนการใช้ชีวิตไม่ประมาทรวมทั้งเพื่อเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมทำความดีช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเป็นเครือข่ายพลเมืองดีมีจิตสาธารณะเพจแรกเวลาประมาณบ่ายโมงศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันรับแจ้งจากอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจปรีดี58ได้รับการขอความช่วยเหลือจากคุณพินให้ช่วยแมวที่เข้าไปติดภายในห้องใต้บันไดชั้น3ร้านคาราโอเกะระหว่างซอยปรีดีพนมยงค์41-43เบื้องต้นไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้เนื่องจากช่องทางเข้ามีขนาดเล็กทางผู้แจ้งอนุญาตให้อาสาร่วมด้วยช่วยกันทำการเจาะผนังห้องซึ่งทำด้วยแผ่นไม้จึงสามารถช่วยเหลือแมวออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยเป็นแมวลายขาวน้ำตาลอายุประมาณ8เดือนฝากกันไว้ด้วยนะครับหากพบเห็นสัตว์เดือดร้อนให้รีบช่วยเหลือหรือสามารถแจ้งมาได้ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันโทร1677เหตุที่2เวลาประมาณบ่าย3โมงศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันได้รับแจ้งผ่านทาง CB245 ช่อง36จากอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจทองหล่อ48พบยานพาหนะประชาชนขัดข้องเกี่ยวกับระบบแบตเตอรี่ในซอยสุขุมวิท39เป็นรถนั่งส่วนบุคคลจึงแจ้งขออาสาร่วมด้วยช่วยกันเข้าสนับสนุนในจุดเกิดเหตุศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันจึงประชาสัมพันธ์อาสาร่วมด้วยช่วยกันที่อยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุก่อนที่อาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจทองหล่อ08ทองหล่อ48และทองหล่อ112นำอุปกรณ์สายพ่วงแบตเตอรี่เข้าสนับสนุนในจุดเกิดเหตุใช้เวลาไม่นานนักก็สามารถพ่วงแบตเตอรี่ได้เป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมนะครับตรวจเช็คสภาพรถยนต์และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอหากหมดอายุหรือเสื่อมสภาพควรรีบเปลี่ยนทันที